เฮ้ยเฮ้ยทำมะม่วงเนี่ยอร่อยไฮไลท์ของวันนี้ก็คือกุ้งปองกุ้งเจอย่าลืมซับไลค์อย่าลืมซับมันอย่าลืมซับตะไคร้อย่าลืมกดซับสไครต์ถูกแล้วให้ถึง1ล้านซับสวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยวเราพบกันนะคะวันนี้นะคะทุกคนเนื่องจากเดือนนี้เนี่ยเป็นเทศกาลเจใช่ไหมคลิปมังเดย์ของเราก็คือไม่พลาดนะคะคือเจกับมังเนี่ยต่างกันอยู่นะคะทุกคนก็คือถ้าเป็นเจเนี่ยก็จะคือกินอาหารที่มาจากนมหรือว่าไข่หรือว่าอะไรเงี้ยไม่ค่อยได้ก็คือจะมีความเฉพาะของเขาอยู่ก็คือเจเนี่ยก็กินได้แบบว่าคือต้องไม่มาจากสัตว์เลยฉะนั้นวันนี้นะคะเรามี2เมนูอันนี้เป็นเมนูราเมงก็คือจะเป็นส่วนประกอบของราเมงส่วนตรงนี้โอ้โหถูกใจเจมากยำวุ้นเส้นเจแล้วก็นี่เครื่องปรุงต่างๆโอเคค่ะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาทำวิธีทำให้ดูนะคะว่ายากและง่ายขนาดไหนเริ่มจากน้ำ1แก้วนะคะเราเทลงไปเลยอุ๊ยเลยไงเทลงไปเลยเละเลยอุ๊ยเฮ้ยนี่เราเปิดประมาณนี้ประมาณ9ไปนะคะเพื่อนใส่ข้าวโพดฮอกไกโดเอ้ยฮอกไกโดเสร็จปุ๊บนี่ทุกคนใส่สาหร่ายนะสาหร่ายอะไรเนี่ยวากาเมะเฮ้ยเริ่มเดือดแล้วเนี่ยต่อไปนะคะใส่อะไรแครอทใส่แครอทลงไปนี่แครอทลงไปเสร็จปุ๊บต้องไปอะไรอีกจ๊ะซอสปรุงรสค่ะใส่ซอสปรุงรสไม่ค่อยเติมเพราะว่าสิ่งที่แก้ยากที่สุดที่แม่สอนมาคือเข็มเทลงไปเลยโรยอย่างนี้1ช้อนโต๊ะละกันนะเพราะว่าเราต้องรอความหวานจากข้าวโพดจริงๆรู้ป่ะเวลาการทำราเมงทะเลนร้านราเมงที่เขาดังๆที่ญี่ปุ่นเวลาเขาเคี่ยวน้ำซุปเขาเคี่ยวกันกี่อุ้ย2-3วันน่ะเขาเคี่ยวกัน2-3วันนะใช่เราเนี่ย2-3นาทีก็พอละใช่อร่อยเหมือนกันเหรอโอ้โหนี่เราใส่อะไรนะน้ำมะเขือเทศลงไปน้ำมะเขือเทศนี่นะทุกคนเขาเรียกว่าอะไรเป็นราเมงซุปมะเขือเทศกินเหมือนกินซอสมะเขือเทศเลยมันเปรี้ยวเค็มจริงไม่น่าจะขอเรียกมาน้ำตาลเราใส่น้ำตาลคาราเมลลงไปหอมคาราเมลชิมดังเต้าหู้อะไรอันนี้เต้าหู้ขาวไม่ได้ใช้เต้าหู้ไข่นะคะเพราะว่าเต้าหู้ไข่ไม่เจอแล้วเต้าหู้ขาวค่ะเต้าหู้ลงไปแทนเนื้อสัตว์นะคะเสร็จปุ๊บเราใส่อะไรเห็ดใส่เห็ดลงไปใส่เห็ดมาต่อไปใส่ผักกวางตุ้งนะคือต้มน้ำให้เดือดแล้วก็ใส่ผักลงไปแล้วก็ใส่ก้านลงไปด้วยใส่ก้านผักเนี่ยไม่ต้องลวกนานมากนะคะเพราะเดี๋ยวมันจะได้กรอบการกินราเมงเนี่ยกินผักกรอบแล้วมันจะกรุบกรุบนี่เป็นเส้นราเมงนะคะทุกคนเราใส่ลงไปแบบนี้นะคะใส่ลงไปเลยเสร็จปุ๊บเราจะเอาน้ำซุปมะเขือเทศราเมงของเราแล้วนะคะมาใส่ลงไปโรยงาคั่วโรยเข้าไปอย่างนี้นี่สวยเลยว่ะตอนนี้นะคะเราก็มาถึงเมนูที่ทุกคนน่าชอบเพราะว่าการที่เรากินเจเนี่ยเราสามารถทานเป็นแบบอาหารประเภทยำได้หรือเปล่าอันนี้เดี๋ยวจะมาลองทำกันดูนะคะก้อนนี้ก็มีชื่อว่ายำวุ้นเส้นกุ้งเจโรยดอกไม้ก็คือวิธีทำก็คือทำเหมือนปกติเลยนะแต่ว่าแค่เราเปลี่ยนแบบวัตถุดิบจากกุ้งจริงก็เป็นกุ้งเจเดี๋ยวเราจะมาทำยำกันนะคะทุกคนอย่างแรกมียำก็ต้องมีน้ำเชื่อม1ช้อนโต๊ะ1ช้อนโต๊ะ2ช้อนโต๊ะ
แล้วไปที่3ช้อนโต๊ะค่ะใส่ซีอิ๊ว1ช้อนโต๊ะแล้วก็หยิบมะนาวลงไปใส่พริกลงไปโอ้โหมีสีสันมากค่ะสีอะไรคะค่ะสีเขียวค่ะโรยลงไปแค่นี้ค่ะทุกคนการกินเจของทุกคนก็จะแบบมีสีมีสันเพิ่มมากขึ้นแล้วเราใส่น้ำผลไม้นะทุกคนเดี๋ยวเราจะมาชิมนะคะในคลิปนี้นะคะทุกคนอร่อยอ่ะมาชิมหน่อยดีเฮ้ยทำมะม่วงเนี่ยอร่อยหิวตักเองไปต่อไปแล้วนี่ไปเอาเก้าอี้มานั่งไหมไม่มุดเข้าไปในจานเลยล่ะทำเป็นเล่นใช่อร่อยพอเส้นมันอืดทุกคนมันดูดน้ำไปแล้วมันอร่อยมากมันอร่อยมันเข้าไปอยู่ในเส้นเลยอ่ะอร่อยจริงพอมันดูดน้ำเข้าไปปุ๊บมันอร่อยเลยอ่ะใช่มันงวดอ่ะทำไมอร่อยขนาดนี้วะตอนเนี้ยเชื่อ50ไม่เชื่อ50หรือพวกเราหิวกันวะชิมยำชิมยำยำเส้นอะไรนี่เราขอจบที่ราเมนก่อนก็คือราเมนอ่ะถ้าเราแบบฝานข้าวโพดแบบนี้อ่ะนี่เราเอาข้าวโพดที่เราต้มเนี่ยมานะอย่างเงี้ยนะอย่างเงี้ยแล้วก็ฝานนะแล้วก็เทลงไปอย่างเงี้ยมันจะได้เท็กเจอร์กรุบกรุบอร่อยมากถ้ามีสาหร่ายนะเฮ้ยจริงทุกคนไม่ขาดเค็มไปนิดนึงอ่ะใส่มาเกลือมาเลยเกลือยำใส่เกลืออร่อยไม่เป็นไรเรากินอย่างนี้แหละภูมิใจอ่ะน่าจะอร่อยของมันอยู่แล้วมันอร่อยของมันอ่ะเดี๋ยวชิมยำวุ้นเส้นบ้างอร่อยชิมแล้วแต่ขาดเค็มไปนิดนึงที่ฉันอยากกินไฮไลท์ของวันนี้ก็คือกุ้งปอกุ้งเจกุ้งปอเหมือนกุ้งมากเลยอ่ะแป๊บนึงแป๊บนึงขอเค็มนี่ดอกไม้พวกนี้คือเหมือนเชฟเทเบิลเลยนะเดี๋ยวก่อนนะโทษนะจานนี้โทษนะเขาไม่ได้มีความแค่ว่าอันนี้นะทำเหมือนนะไม่มีกลิ่นคาวนิดๆที่รู้สึกมันเป็นกุ้งอ่ะเดี๋ยวก่อนขอชิมไม่ยันจะขอชิมกับอันนี้เฮ้ยเราก็มีช้อนแล้วเราจะรออะไรอ่ะเราขอกินชิมกับอันนี้เฮ้ยรสชาติมันเป็นรสชาติยำเด็ดไปนิดนึงใช่มันออกเปรี้ยวมันออกหวานแต่ตอนนี้มันขาดเผ็ดกับเค็มมันเป็นยำเด็กแต่ถ้าขายก็ไม่เขินเหมือนกันแต่อันนี้คือมันเหมือนอะไรบ้างลูกชิ้นเด้งอ่ะเหมือนลูกชิ้นกุ้งอ่ะบอกเลยเนี่ยตุนไม่เหมือนกุ้งเท่าไหร่แต่ว่ามันลูกชิ้นเหมือนลูกชิ้นแต่ว่าเหมือนไอ้นั่นน่ะชิกุวะชิกุวะใช่ขึ้นรูปครับอร่อยอะแต่ว่าอันนี้ขอคอมเมนต์ว่ารสชาติมันยังไม่ค่อยถึงเครื่องยำแต่อันนี้คือถึงมากอันนี้คือถึงว่าแล้วกันคำเฮ้ยโอเคทุกคนไปก่อนแล้วนะคะทุกคนก็ถ้าเกิดใครที่แบบมีเมนูอะไรในเจในวันที่แบบเป็นกินมังเนี้ยก็แนะนำมาได้นะคะหรือว่าแบบเฮ้ยเพื่อนๆแบบชอบมาแชร์กันนะจะบอกทุกคนว่าจุดกำเนิดของการกินมังของพี่ว่าเริ่มมาจากเทศกาลกินเจเมื่อ7ปีที่แล้วนะพอกินเจได้7วันปุ๊บครั้งแรกในชีวิตแล้วก็ยาวมาถึงวันนี้กลายเป็น7ปีกลายเป็น7ปีจาก7วันเป็น7ปีแล้วจาก7ปีจะไปเป็น70ปีโอเคไปทุกคนไปก่อนแล้วนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าไปก่อนแล้วค่ะ